รีวิวของที่ใช้นะคะกันเย่ที่มันเป็นเซรั่มเนาะเซรั่มตัวเนี้ยมีอยู่30มิลลินะคะเห็นไหมเลข30มิลลิอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเสร็จแล้วตัวเนี้ยกานิเย่เนี่ยนะคะชื่อว่าซากุระไวท์นะคะเป็นเขาบอกว่า 30x นะคะบูสเตอร์เซรั่มนะคะบูสต์ให้ผิวสีชมพูว่างั้นนะคะก็จะมาใช้ให้ดูกันเลยนะคะนี่นะเอามาใส่ที่มือนะคะแล้วก็ปะลงไปนะคะราคาชาวบ้านค่ะ200กว่าบาทเองนะคะขวดนี้เนาะแล้วก็เอามาทดลองนะคะแต่ใช้มา3วัน4วันแล้วนะคะเพราะเราต้องใบหน้าของเราต้องการเซรั่มนะคะเซรั่มบูสต์ให้ผิวเป็นสีผิวชมพูนะคะแล้วก็มีครีมอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเดย์ครีมนะคะอันนี้สำหรับเดย์ครีมนะคะเดย์ครีมของเรานี่คือเดย์ครีมนะคะเป็น 30 SPF นะคะซากุระเซรั่มเหมือนกันนะคะเราก็จะมาจัดการแต้มนะคะแต้มโอเคปิดฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะคะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะแม่ค้าเจ้าไหนก็ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้ไปหวังมูลค่าอะไรเราเป็นผู้บริโภคนะคะไม่ต้องถูแรงนะคะแต่ที่ตกเสียงดังก็คืออยากให้ผิวมันหนืดๆตึงๆขึ้นมาหน่อยบางทีไอ้เลือดลมที่มันอยู่ใต้ผิวหนังจะได้ตื่นตัวนะคะตัวนี้กานิเย่นะถ้าเราไม่อยากซื้ออย่างซองอย่างกระปุกนะคะยังไม่มั่นใจว่าใช้แล้วจะดีกับใบหน้าเราหรือเปล่านะคะก็ไปเอาอย่างซองมาใช้ในเซเว่นในแฟมิลี่มินิมาร์ทในวัตสันในบิ๊กซีโลตัสใช้ไปเถอะค่ะเห็นไหมพอเราลูบไอ้ส่วนที่เหลือนะคะตบให้เข้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามีเห็นไหมคะริ้วรอยแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่มันทำให้รอยค้ำใต้ตานี่นะคะตัวนี้ใช้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้อย่างอื่นมากเลยนะคะตัวนี้ก็จบเลยนะคะตอนกลางวันนะคะต้องมีกันแดดนะคะอันนี้มีตั้ง50นะคะอันนี้30นะคะ30 FMP นะคะ SPF นะคะเซรั่มนะคะเซรั่มครีมนะคะเซรั่มครีมเดี๋ยวนี้หาง่ายหาใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเราเลือกซื้อนะคะ2ตัวนี้นะจะซื้อแบบเดียวกันก็ได้นะคะเห็นไหมใช้ไปนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวพอภายใน7วันนี้มันจะบูสต์สีใบหน้าของเราให้ชมพูมาเลยนะคะเดี๋ยวดูกันเนาะอยากให้ทุกคนได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะคะจะได้ใช้ไปด้วยกันเนาะลองดูสิ่งที่ดีๆนะคะวิวัฒนาการนวัตกรรมใหม่ๆดีกว่านะคะแล้วมันก็หาใช้ง่ายแล้วก็บ้านเรามีสารพัดยี่ห้อให้เลือกนะคะอันเนี้ยเห็นไหมแห้งแล้วหน้าก็ยังดูวาวๆช้ำๆอยู่เลยนะคะ
ก็ลูบไล้ไปนะคะตรงไหนที่เป็นรอยนะใช้สองตัวนี้แหละรู้ไหมคะทุกคนถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็ใช้เครื่องสำอางใช้สิ่งที่มันมีหยิบจับช่วยง่ายนะคะไม่ต้องเป็นนั่งแต่งหน้าหรือไปจ้างใครแต่งหน้าเรานะคะทำให้ผิวเรามันย้อนกลับมานุ่มนวลดูดีนะคะเดี๋ยวแล้วพอ2ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะได้ใช้ครีมทาผิวนะคะก็รวมๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะใช้ตัวนี้เดี๋ยวดูนะคะว่าจะออกมายังไงเนาะนี่นะคะเพราะเรายังไม่ได้ทาผิวทาแขนทาอะไรเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะขาวขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันก็จะทำให้ผิวของเราสว่างนะคะเขาก็จะมีฟิลเตอร์ของกันแดดอยู่แล้วเนาะแล้วก็จำไว้นะคะเราก็ใช้มันต่ออีกข้างนี้นะคะเห็นไหมทีนี้เราก็จะเกิดความมั่นใจละว่าไปไหนมาไหนกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมคลาสสิกกลิ่นสะอาดคลาสสิกมากๆเลยนะคะก็ใช้ที่ผิวสว่างนะคะใช้ตามลำตัวเรานะคะสัมผัสได้ดีมากๆเลยหอมละมุนเนียนฉ่ำครบในหนึ่งเดียวเลยนะคะเห็นไหมว่าเนียนฉ่ำไหมเราก็ดูนะคะถ้ามันยังไม่เต็มที่เราก็อัดมันลงไปอีกนิดนึงนะคะอย่างนี้นะถ้ามันไม่เต็มนะก็เอาให้มันเต็มที่เสร็จแล้วค่ะผิวนะคะดูใกล้ๆนะคะคนอายุเยอะนะคะเราใช้มือเราเนี่ยล้างน้ำยาซักผ้าน้ำพวกแฟบผงซักฟอกแล้วก็ทั้งอย่างน้ำแล้วก็อย่างผงนะคะมันทำให้มือหยาบก้านมากๆเลยค่ะดูมือเราเนี่ยเหมือนคนอายุ70เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้องบำรุงมันนิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดมีเห็นไหมคะแห้งละหน้าเรานะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะแล้วเราก็อย่าลืมนะคะเอาตัวนี้ให้ดูนะคะกานิเย่นะคะซากุระกานิเย่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเป็นของกลางวันนะคะตอนกลางวันเนาะอันนี้นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ใช้กลางวันแล้วก็ตัวนี้นะคะด้วยกันเลยนะคะชอบมากค่ะเราชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นครีมนะคะมันช่วยให้เราชะลอผิวของเราไม่ให้เหี่ยวย่นกันจนเกินไปนะคะแล้วถ้าเราได้ใช้แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหมันติดไปเลยนะคะมันรู้สึกมั่นใจมากๆเลยค่ะพอเราใช้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะแบบนี้นะไม่ต้องไปทาแป้งทาอะไรเลยนะคะแล้วก็เกิดความมั่นใจนะคะมั่นใจมากๆเลยว่าโอเคเรามีสิ่งดีๆอยู่ใกล้ๆตัวแล้วเนาะเห็นไหมคะไม่ได้โฆษณาให้เขาหนาเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เรานะแต่เราเอามาใช้นะคะแล้วมันดูโอเคมันได้ผลนะคะก็เอามาให้ทุกคนใช้โดยที่รีวิวนะคะนักรีวิวอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามนะคะมีอะไรสิ่งใดคอมเมนต์ไว้ใต้นะคะแล้วจะตอบคำถามทุกคำถามเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะคะบำรุงผิวตัวเองให้ดูชะลอนะคะชะลอความแก่ลงนิดนึงนะคะอย่าให้มันเร่งเหยียบความแก่ของเราโดยไม่ดูแลนะคะบ๊ายบาย